สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะทักทายจากสาวกระสินคนไกลบ้านกินข้าวเช้าน้ำกันพี่น้องบ่ายสองโมงครึ่งนะจ๊ะเข้าป่าบ่ได้เฮ็ดเอ้หิมะเต็มมันเจ้าเลี้ยวออกไว้ข้างหลังมาน่ะเป็นพ่อขาวน่ะหิมะเด้อจ้ะพี่น้องเนาะสาวกระสินกับเข้าป่าบ่ได้กะกินข้าวแล้วบัดนี้ขอบคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะค่ะทุกกำลังแรงใจที่มีให้นะคะมื้อนี้แกงเฮ็ดเด้อเนี่ยเฮ็ดดำที่ไปเก็บมาน่ะพี่น้องนี่เนาะค่ะเนี่ยคว้านห่วยๆค่อยแกงใส่ผักอีตูกับอันกับผักขานะจ๊ะเนี่ยเนี่ยผักขาแซ่บกินข้าวน้ำกันเด้อจ้ะผู้ใดว่าท่านกินข้าวกับมาเด้อหรือกินแล้วสิอยากมาซิมแกงเฮ็ดกับมาจ้ะพี่น้องแซ่บหวานตำบักทั่วจ้ะตำบักทั่วก็มาเรียนฝากมาเสตออันนี้อ้อมอ้อมหมูเหลือแต่มาขึ้นนี่แหละพักนะข้าวเหนียวกันหนึ่งไม่ไหม้ห่อนห่วยมาได้พี่น้องมาได้จ้ะกินน้ำกันได้จ้ะมามามาสาวกระสินกับข้าวป้าฮะเก็บเห็ดบ่ได้เนาะพี่น้องก็ยากแยกไปหิมะจากมันหอดย่ามันเร็วแม่คลิปอัดไว้หลายๆตะกี้ก็ว่ามันจะควงอัดไว้หลายเร็วกะกับแบบว่าปล่อยลงปล่อยลงกับเมื่อไปอันเส้นเดี๋ยวเฝ้าถิ่มแมวปากกันนะพี่น้องเฮ้ยเฝ้าถิ่มสาวกระสินเด้อให้กำลังใจสาวกระสินไปเรื่อยๆคอยพยายามจีหานวิธีคิดหาอยู่ตลอดเวลาว่าเวลาทายเหตุจะควางเป็นคนหมุนกล่องไว้นะจ๊ะกับพยายามปรับปรุงไปหาแนวมันถือแบบว่าที่มันกันสั้นกันหยังก็กระเจ้ากับไปหาแล้วเขาว่าอันที่มีอยู่นี่คือดีที่สุดแล้วสั้นในไม่น้ำจะง่วมไม่กันสั้นคอยนะใส่งานบ่เป็นพี่น้องมาจับมากินน้ำกันพี่น้องเอ้ยแซ่บตำบักทั่วแกงเฮ็ดเฮ็ดหมอนี่เฮ็ดหิมะอยากพิสูจน์ว่ารสชาติมันเปลี่ยนแหบอมาเบิ่งแล้วบ่เปลี่ยนจ้ะพี่น้องรสชาติคงเดิมตะกี้ว่าได้ยินตะคนว่ารสชาติมันเปลี่ยนเนาะถึกคันมันถึกน้ําบ่เปลี่ยนค่ะยังคือเก่าอยู่หวานบางคนมันถามว่าแซ่บบ่เนาะว่าซั่นเป็นแนวใดรสชาติรสชาติมันก็ก็แกงเฮ็ดบ้านเฮาเนี่ยพี่น้องเฮ็ดปวกเฮ็ดดินเฮ็ดดําคือกันเลยคือจังแกงเฮ็ดปวกความนึบนับของมันคือเฮ็ดปวกเนาะค่ะแต่ว่าสําหรับข่อยเนาะแต่ว่ากินแล้วรสชาติอ่ะมันคล้ายๆเฮ็ดดินเฮ็ดหยังบ้านเฮานี่แหละมันหอมดินโอ้เดี๋ยวพี่น้องแกงเห็ดหวานหวานแห้งแซ่บแห้งครบเครื่องเลยทั้งข้าตะไคร้ใบบักกวดไอ้ยังกว่าทั้งผักชะอมผักอีตูเนาะค่ะ
ครบเครื่องเสร็จโอ้เสียตาบาเขาเงี้ยนี่แหละตอนนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าเฮ็ดน้ำแข็งรสชาติบ่เปลี่ยนค่ะพี่น้องรสชาติดีมากๆอร่อยหวานแห้งใส่หัวหอมแดงไปน้ำแห้งหวานหัวหอมเข้าไปอีกอันนี้อ้อมหมูใส่บักเขือใส่เห็ดเข็มทองจ้ะแต่เมื่อวานกินเหลือเนี่ยเดี๋ยวนี้คำไว้พี่น้องเมิดไว้มันไปเก็บเห็ดกับไปบ่ได้จ้ะเที่ยงบ่ายโมงกลัวๆนี่ก็เริ่มมืดละถ้าไปก็ต้องไปตั้งแต่7-8 โมงเช้าเนาะค่ะให้มันไปแก่งอยู่ป่าแก้มยากทำไว้สวีเดนทางอื่นเขาเจ้ากับพ่อได้เก็บอยู่ทางข่อยบ่อไว้ละจักให้มาจักหมดกุ้ยเฮ็ดดอกง่ายๆให้พี่น้องเบิ่งกันเฮ็ดดอกง่ายๆเขาง่ายโอ้ยหมักสตอค่ะพี่น้องทั้งหมักสตอทั้งทั่ว
ข้าวปดลูกเนียงพี่น้องลืมลืมลูกเนียงไปเลยแกงเห็ดมันเน้นน้ำด้วยพี่น้องก็เน้นตอนต้องเผ็ดต้องห่อนมักลิ้นฝ่ายกับเผ็ดตำหุ้งกับเผ็ดแกงเห็ดตอมทุกอย่างเผ็ดเรากินคนกินเป็นคนกินเผ็ดไข่เห็ดปวกพี่น้องไข่เห็ดปวกค่อยว่าว้าไข่เห็ดปวกบ้านเฮาต้องเผ็ดต้องแซ่บผักขาอันนี้พักซื้อไม่เตาพี่น้องคอยเป็นหยาดเอามันไม่น่ากินมันไม่พักกินเผ็ดพอเราพี่น้องเผ็ดแห้งน้องจ้ะไปก่อนจ้ะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจด้วยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย